สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะพาไปดูวิธีการรีไอดีแบบเดอะแฟตกันแต่ก่อนอื่นเลยขอให้พิมพ์คำว่าเวอร์ติคัสแบบพิมพ์ใหญ่เอาไว้นะไปที่ตารางขวาบนกดตั้งค่าแล้วไปที่กลุ่มรีเซ็ตเกมจากนั้นวางคำว่าเวอร์ติคัสลงไปแล้วก็ทำการรีเซ็ตเกมจากนั้นรอทำการรีเซ็ตไอดีให้เรียบร้อยรอจนกว่าจะมีเป็นภาพตัวละครขึ้นมาหลังจากนั้นกดคำว่ายืนยันแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อลงไปได้เลยตัวชื่อเนี่ยสามารถใช้ชื่อเก่าได้เลยนะคะแล้วก็ทำการยืนยันให้เรียบร้อยรอมันเข้าไปในตัวเกมสักครู่หลังจากที่เข้ามาได้แล้วให้ทำการกดสคริปทางขวามือไปเรื่อยๆมันจะมีปุ่มให้เราสคริปเพื่อข้ามฉากต่างๆพอหลังจากนั้นเราก็คุยไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมาที่หน้าต่างหลักแล้วก็ทำการกดปุ่มแคมปัสรอไว้แล้วไปที่ตรงโหมดฝึกจากนั้นก็กดที่โหมดฝึกให้เรียบร้อยเพื่อเข้าไปทำการฝึกในด่านหลังจากที่เข้ามาแล้วก็ให้เรากดคูณไปเรื่อยๆแล้วก็กดที่กลางจอเลื่อนลงมาทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยแล้วก็กดตรงปุ่มตีไปเรื่อยๆพอหลังจากตีไปเนี่ยตรงนั้นมันจะมีเป็นปุ่มสคริปต์เราก็ทำการเพื่อข้ามฉากมันไปแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบการฝึกนะตรงนี้มันอาจจะช้าไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะหลังจากที่ทำการฝึกเรียบร้อยแล้วให้เรากดซ้ายบนเพื่อที่จะออกมาจากโหมดนั้นแล้วทำการกดขวาบนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสคริปต์ฉากแล้วก็เรากดทางซ้ายจากนั้นให้กดคำว่าเริ่มเกมแล้วกดที่กด VS ทำการสุ่มหาผู้เล่นคนอื่นแล้วก็รอสักครู่หลังจากเข้ามาเรียบร้อยแล้วพอตัวละครกำลังจะเข้าใกล้ช่วงตีให้กดยอมแพ้ไปเลยแล้วก็รอกดที่มุมซ้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะออกมาข้างนอกและที่ไปที่ร้านค้าแล้วกดกาชาตามที่เกมบอกแล้วรอกดที่ปุ่มซ้ายเพื่อออกมาไปที่หน้ากระเป๋ากดอัปเกรดใส่ของเข้าตัวให้เรียบร้อยแล้วกดมุมซ้ายออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วรอกดแถวไอคอนกิจการทอยเต๋ารอจนกว่าจะทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วก็กดซ้ายบนออกมาเลยเพียงเท่านี้ก็จะสามารถกดที่จดหมายและรับของมาได้แล้วจากนั้นก็ไปที่หน้ากาชาแล้วกดแบบสิบครั้งได้เลยจากนั้นก็กดทำการข้ามสคริปต์ฉากไปแล้วรอดูว่ามันมีสีทองที่หลังการ์ดไหมถ้าหากว่ามีก็รอลุ้นว่าจะได้เป็นอะไรถ้าหากว่าได้ของที่ไม่ต้องการก็ทำการกดที่ตารางขวาบนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียม VID ใหม่ได้เลยการ VID จะอยู่ที่ประมาณ4นาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นนิดหน่อยนะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ